สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเจาะลึกรถสตาร์ด้ากันหน่อยคันนี้เคยถ่ายคลิปไป2รอบแล้วครับแต่มีเพื่อนๆหลายคนเนาะเห็นแล้วก็สนใจใช่ไหมแล้วก็อยากรู้นะว่าเอ๊ะเขาปรับแต่งทรงนี้เนี่ยนะฮะเขาไปทำมาจากไหนปรับแต่งอะไรมาบ้างรถถึงได้หล่อขนาดนี้นะฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้นะครับนะฮะเพจเพื่อนๆของฉันนั้นนะครับมีโอกาสก็จะมารีวิวรถคอกให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันถึงการปรับแต่งรถที่สวยๆรถใช้งานรถสายย่อสายยกสูงโอ้โหคันนี้ต้องบอกว่าวิบวับน่าดูเลยครับดูสิครับรถน้องนัดครับจัดจ้านในย่านนิคมโอ้โหสุดยอดครับคันนี้ฮะเป็นสายย่อนะครับนะฮะสายย่อใครสาวกไม่สู้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างภาพและเสียงชัดเจนไหมครับคอมเมนต์หน่อยแล้วภาพและเสียงชัดเจนไหมคันนี้เปลี่ยนฝากระโปรงมาใหม่นะตอนนั้นที่ถ่ายคลิปเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตฝากระโปรงนะครับนะฝากระโปรงนี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะโอ้โหแน่นอนเลยภาพและเสียงชัดไหมครับตัวแรง ชัดเจนใช่ไหมโอเคนะถ้าภาพและเสียงไม่ชัดเจนเมื่อไหร่บอกด้วยนะโอเคนะฮะมีคำถามที่จะสอบถามแล้วก็พูดคุยก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะสุดยอดนะรถเก๋าคันนี้นะไม่ธรรมดาเลยนะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆดูทรงด้านหลังก่อนดีกว่าเป็นยังไงฮะดูทรงด้านหลังสิฮะดูสายย่อตัวจริงเป็นไงเอาเถอะนะสตาร์ด้านะฮะขอบคุณมากครับที่คอมเมนต์ว่าชัดเจนนะครับขอบคุณมากเลยนะเรามาชมกันสตาร์ด้ารถหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าปรับแต่งมานี่ต้องบอกว่าโอ้โหเร้าใจเลยดูแน่นอนไหมทรงสวยเปิดฝากระโปรงดูเครื่องหน่อยนะได้ภาพและเสียงผมชัดนะไมค์ฐานมันจะเหลือน้อยแล้วถ้าเกิดว่าเสียงไม่ชัดเจนเมื่อไหร่คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับคันนี้นะฮะอัปเดตมาคือการเปลี่ยนฝากระโปรงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นทรงย่อเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูครับฝากระโปรงนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูด้านหลังก่อนด้านนี้มีใครหลายคนสนใจเลยนะครับนะฮะสำหรับสายมิซูนะครับสำหรับรถสายสตาร์ด้าเนี่ยมีใครหลายคนสนใจคันนี้มากเลยว่าแหมไปทำย่อมาได้ขนาดนี้ใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับคันนี้ก็ใช้งานได้จริงนะฮะเขาขับได้จริงวิ่งได้จริงด้วยนะครับกระทะล้อของ MD นะครับยางขอ14วัยรุ่นยางดำครับโอ้โหย่อเหลือแค่นิ้วสอดนะฮะดูดิแต่เขามีแหนบหนานะครับนะฮะรถเขาใช้แหนบหนาด้วยนะครับอู้ช่างเกาะครับนี่สุดยอดจัดทรงรถได้แบบเล้าใจเลยโดนใจวัยรุ่นเลยครับ5ตันติดไหมนะครับคันนี้เขาไม่ติดนะครับนะเขาเซ็ตมาดีวันนั้นผมเคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะลองเซิร์ชเข้าไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะว่าคันนี้เขาทุกระดับ4ตันกว่าเนี่ยไม่ติดนะครับเฉียดชิวพอดีอ่ะพูดง่ายๆวันนิ้วแย่ไม่ได้นิ้วจะแย่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเฉียดแบบเฉียดชิดๆเลยอ่ะนะครับเรามาดูถึงการปรับแต่งเขากันนิดนึงนะครับการปรับแต่งของเขาเนี่ยนะมีการเจาะนะครับเจาะคัสซีเพื่อจะทำสายย่อนะครับแล้วก็ใส่แหนบน่าจะเป็นแหนบ10ล้อนะครับใส่เข้าไป1แผ่นด้วยนะครับก็พูดง่ายๆเลยว่าใส่แบบชิดกันไปเลยแหนบชุดบนมีแค่2แผ่นเอาแบบชิดๆกันไปเลยนะครับเขาต้องการให้รับน้ำหนักเนาะสายย่อเนี่ยฮะถามว่าจะนิ่มสู้สายยกได้ไหมนิ่มสู้ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าการเซตรถสายย่อเนี่ยมันมีวิธีการเซตที่จะทำให้รถเนี่ยไม่นั่งเคาไม่นั่งแค่นนะครับแล้วก็สามารถใส่น้ำหนักได้4 5ตันเหมือนกันนะมันก็มีสูตรอยู่นะครับแต่ว่าก็สูตรใครก็สูตรมันนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเซต
ให้ออกมาได้เหมือนกันทุกคันนะครับเพราะว่าแต่ละอู่แต่ละอู่เนี่ยมันก็จะมีการเซตแบบแตกต่างกันนะครับก็จะมีการเซตให้มันแตกต่างกันเห็นไหมแจ๋วครับคันนี้แจ๋วต้องบอกก็ใช้งานได้จริงนะฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพูดคุยกันได้นะครับใส่ย่อตัวจริงมาเดี๋ยวจะมุดใต้ท้องให้ดูนิดนึงนะครับเด็กหลังเขาครับช่างกอกครับนี่มุดใต้ท้องให้เพื่อนๆดูแมป10ล้อนะครับเห็นไหมทรงเตี้ยแป๊กเลยไม่มีลูกยางนั่งเผานะครับนะฮะตรงช่วงจุดที่เขาใส่แหนบนะครับนะฮะก็จะมีตัวแหนบรองเหมือนเป็นคล้ายๆกล่องโหลดแหละครับเป็น2แผ่นก็ประมาณนิ้วกว่าๆนะครับชุดโหลดให้นิดนึงช่วงล่างแน่นมากเห็นไหมใส่ได้จริงคันนี้เปลี่ยนตรงเตงเป็นบุตรเหล็กอัจจระบีได้แจ๋วด้านในก็ไม่ได้ใส่แม็กไลเนอร์เห็นไหมเขาดามกระบะมาเป็นตัวยูนะครับทำตัวยูดามกระบะเลย5ตันไม่ลอยครับสายโหดใช่ไหมฮะอ๋อเขาใส่ได้กันเนี่ย 4-5 ตันเขาเคยใส่มาแล้วนะครับเพราะว่างานที่เขาวิ่งอยู่เป็นงานหนักอยู่เหมือนกันใส่ตัวยูแล้วก็ข้างหลังมีตัวยูเหมือนกันเอาตัวยูใส่กระบะรุ่นเก่าๆนี่เหนียวนะยอมรับว่าเหนียวมากนะครับดูดิขนาดว่าเขาดามแค่ตัวยู2ตัวเองนะกระบะไม่มีแตกเลยนะเห็นไหมกระบะไม่แตกนะครับถือว่ากระบะเขาเหนียวมากเลยรถรุ่นเก่าๆเนี่ยไม่มีแตกใส่ของก็หนักด้วยสุดจัดประหลัดบอกฮะสำหรับรถคันนี้นะครับเห็นแล้วก็อยากอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะเคยถ่ายคลิปไป2รอบแล้วให้เพื่อนๆได้ดูถึงการตัดแต่งสำหรับรถคันนี้นะต้องบอกว่าของเขาเฟี้ยวจริงๆเฟี้ยวฟ้าวนะฮะสำหรับสายรถรุ่นเก่าๆนะครับฮะคนชอบรถรุ่นเก่าๆก็ลองเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้นะครับคันนี้ก็น่าจะหลายปีอยู่น้องนัดกี่ปีแล้วคันนี้หลายปีประมาณกี่ปีได้คันนี้ประมาณ20แล้วได้มั้ยครับ20เนาะอายุเข้าประมาณ20ปีแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหรถ20ปีอ่ะเอางี้ดีกว่านะยังใช้งานได้นะครับนะฮะยังปรับแต่งได้สวยด้วยนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับคนไหนที่ชอบสายรถรุ่นเก่าๆนะฮะเข้ามาชมได้นะครับนะมีคำถามเข้ามาสอบถามและพูดคุยกันได้การจัดทรงนะครับนะฮะอู่ช่างกอกเป็นคนจัดให้เลยครับจัดทรงชุดหลังเนี่ยนะครับนะฮะวางแหนบจัดทรงให้สายย่อมีการบานซุ้มกันนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าทำซุ้มเพิ่มนะครับก็คือดัดให้ซุ้มโค้งขึ้นมาอีกนิดนึงคันนี้สายย่อแบบนิ้วแย่ไม่ได้ต้องใช้กระดาษแย่นะครับเวลาที่วิ่งงานจริงๆนะครับไม่นั่งเผานะฮะใส่แหนบระดับนี้เลยไม่นั่งเผาด้วยใช้ได้งานได้จริงด้วยขับได้จริงด้วยนะครับแล้วเขาใส่หนักจริงๆด้วยนะฮะสวยงามพระราม8สายมิซูครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคอกเขาก็สวยครับคอกก็เป็นของเจมอนสั่งลุยนะครับชุดช่วงล่างของช่างกอกนะครับอู่ช่างกอกอู่ช่างกอกอยู่ในเขตนิคมเขตนิคมครับนี่นะฮะอู่ช่างกอกเราเขตนิคมนะครับคอก็สวยงามสายย่อคุณดูดิสตาร์ด้ารถ20ปีเซตได้ขนาดนี้เปิดดูห้องเครื่องหน่อยน้องนัดมีคนคอมเมนต์ว่าเปิดดูห้องเครื่องหน่อยมาเรามาเจาะลึกสตาร์ด้ากันครับนะฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะสายที่ชอบรถรุ่นเก่าๆก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะฝากระโปรงนี่เพิ่งได้มาใหม่ใช่ครับเพิ่งเปลี่ยนมาครับเห็นว่ายอมโดนบนหน่อยยอมโดนเมียบนหน่อยธรรมชาติมันต้องแลกกันนะครับนะฮะมันต้องแลกกันนะครับนะฮะเรามาเริ่มต้นที่โบก่อนโบเป็นของอะไรครับเนี่ยของเฟกครับ3,000ปักซีซีเฟก3,000ปักซีซีเนาะแรงถึงขนาดต้องใช้เชือกลังไว้อ่ะคุณคิดดูแล้วกันนะ นี่ห้องเครื่องก็เดิมๆนะครับนะฮะแล้วก็มีโบนิดนึงเปลี่ยนตัวนี้เนาะเขาเรียกท่อไอดีท่อไอดีครับที่มันจะต้องเข้าอินเตอร์แล้วก็
ใช่ครับอืมถ้อยดีเราต้องเปลี่ยนนะครับนะฮะนี่ท่ออินเตอร์อยู่ด้านหน้าใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยท่ออินเตอร์นี่ลูกเท่าไหร่เนี่ยอืมราคาใช่ไหมพี่อืมราคาลูกประมาณเท่าไหร่เนี่ย 2,000 กว่าบาทครับอืมน่ามา 2,500 เราเพิ่มพลังนิดนึงคือการใส่เทอร์โบหัวฉีดเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับหัวฉีดของอะไรอ่ะมันเป็นของมิตซูนะครับแต่ช่างเขาทำให้อืมเทอร์โบหัวฉีดให้มันฉีดได้เยอะกว่าเดิมครับเวลารอบสูงๆแล้วปั๊มล่ะปั๊มยังไม่ได้ทำครับปั๊มเดิมปั๊มเดิมแต่เป็นฝาสูงเปลี่ยนสปริงปั๊มเอาอ๋อเปลี่ยนสปริงปั๊มเอาครับก็คือทำนิดๆแหละเนาะครับโอ้ยสุดยอดนะฮะเนี่ยดูเลยฮะมิตซูบิชินะครับเครื่องเป็นตัวเดิมเขาเลยเนาะตัวเดิมนะครับเนี่ยครับเครื่องตัวเดิมก็ไหวนะเห็นไหมฮะยังไม่ได้ฟิตยังไม่ได้อะไรเลยไม่น่าเชื่อว่ารถ20ปีนะครับนะฮะก็ยังใช้งานได้ดีแล้วก็คันนี้วิ่ง 4-5 ตันก็วิ่งได้นะครับเขาใช้งานมาแล้ว 4-5 ตันเขาก็บรรทุกได้ปัจจุบันก็ยังวิ่งอยู่นะครับวันนั้นผมไปสู่อะไรนะผมไปพัทลุงก็สวนกันตรงอะไรนะผมบีบแต่ให้สวนกันแถวๆสุราษฎร์แหละแต่ผมอาจจะไม่เห็น บีบแต่ให้วันนั้นนะฮะน่าจะดูตอนที่เนี่ยอยู่ท่าชนะล้อหน้านะฮะล้อหน้าเป็นล้อ18นะครับขอดูเบอร์ยางนิดนึง26535218ลายสวยครับนะฮะส่งย่อเลยด้านหน้าด้านหน้ารู้สึกว่าจะทำยังไงนะตัดสปริงครับตัดสปริงโหลดเอาตัดสปริงนิ้วครึ่งตัดสปริงนิ้วครึ่งนะครับ เพื่อทำโหลดเอาเหลือประมาณสัก 2-3 นิ้วเองย่อๆสวยๆเพราะว่าเขาบอกว่าชุดโหลดของ Strada นี่มันจะทำยากเราก็เลยตัดสปริงเอาดีกว่าใช่ครับง่ายใช่ไหมเหมือนรถรุ่นใหม่ๆมันเปลี่ยนเป็นโชคใหญ่ไม่ได้ทำขนาดนี้แรงม้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับบอกไม่ถูกแต่ก็แรงขึ้นครับแรงดีขึ้นแรงดีขึ้นเยอะเขาไม่เคยวัดนะฮะว่ามันจะแรงม้าเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็คือหลักๆก็คือเขาใส่เทอร์โบนะครับแล้วก็มีอินเตอร์แล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดนิดนึงนะครับแล้วก็ทำปั๊มนิดนึงระดับเนี้ยนะครับก็ถามว่าเขาวิ่งได้ไหมระดับ4ตันเนี่ยเขาก็วิ่งได้ตามชิวๆเลยนะปัจจุบันเนี่ยน้องนัทก็วิ่งจากจังหวัดประจวบเราไปสุราษฎร์ครับไปสุราษฎร์นะครับก็เขาก็วิ่งได้นะครับนะฮะแล้วก็เครื่องเดิมด้วยนะก็ยังเหนียวๆนะครับเครื่องเดิมนะก็ปรับแต่งเพิ่มเติมนิดนึงพอรถรุ่นเก่าเนี่ยครับถ้าเราไม่เพิ่มพลังจริงๆเนี่ยนะครับเคยวิ่งตอนที่เขาเป็นแบบเดิมๆมั้ยเคยมั้ยเคยอืดครับเหรออืดๆพอเราปรับแต่งนิดนึงก็ดีขึ้นโอ้ดีขึ้นเยอะนะครับเหรอเนี่ยนะครับนะฮะรถรุ่นเก่าๆถามว่าบรรทุกได้ไหมเอางี้ดีกว่ากี่ตันที่สูงสุดเคยใส่ที่ใส่เลยที่ใส่แล้ววิ่งไปส่งของเนี่ย4ตันเท่าไหร่4ตัน9เคยใส่มาแล้วเกือบ5ตันแล้วพี่ก็ไปได้ไปได้เนี่ยนะรุ่นเก่าๆก็ยังไปได้นะครับนะฮะเพื่อนๆนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆดูถึงการปรับแต่งด้วยแล้วก็ดูถึงการที่นำรถเก่าเอามาโมกันนิดนึงเนาะเพิ่มเทอร์โบเข้าไปเปลี่ยนหัวฉีดนิดนึงนะครับแล้วก็วางอินเตอร์เข้าไปทำปั๊มนิดนึงระดับนี้หมดประมาณกี่บาทเอ่ยชุดหน้านี่หมดประมาณ 4-5 หมื่นได้ไหม 4-5 หมื่นได้ก็ประมาณ 4-5 หมื่นไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยครับค่อยๆแต่งเติมไปทีละนิดทีละหน่อยนะเพราะว่ารถรุ่นเก่าๆเนี่ยเราอาจจะแต่งทีเดียวไม่จบนะครับเราก็ค่อยๆไล่กันไปเรื่อยๆนะฮะจะไล่เทอร์โบมาแล้วก็มาเป็นหัวฉีดไล่หัวฉีดมาเสร็จก็เป็นปั๊มกันนิดนึงทุกวันนี้ก็ลงตัวแล้วแหละใช่ครับเห็นตอนนั้นบอกว่าอยากได้ฝาวันนี้ได้แล้ว จับมาเท่าไหร่อันนี้ไหนขอปิดดูนิดนึงจะมา 9,500 ครับ 9,000 กว่าบาทนะตรงรุ่นเขาเลยไหมตรงรุ่นครับตรงรุ่นโอ้สวยอ่ะดูดิ 9,000 กว่าบาทนะครับสวยนะฮะสวยงามเลยสำหรับรถรุ่นเก่าๆเขาก็มีออปชันเอาไว้แต่งเติมเนาะก็สวยดีนะครับนะฮะเห็นไหมโอ้ยยังก็ออนนิวเลยอ่ะด้วยดูนะฮะทำเครื่องมาเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นแหละครับนะฮะก็หมดประมาณ 4-5 หมื่นครับนะฮะแต่ก็ถือว่าสวยเลยแล้วก็นะเครื่องยนต์ก็แรงด้วยใช้ได้ด้วยนะครับยังเป็นเครื่องเดิมนะแค่โมเกี่ยวกับเรื่องปั๊มเทอร์โบอินเตอร์เข้าไปแล้วก็เป็นปั๊มนิดหน่อยนะครับใส่ฝากระโปรงมาแล้วดุดันเลยนะเนี่ยกระจงกระเจิดกระทำแต่งซิ่งแค่นี้ก็ได้แล้วครับนะฮะให้เพื่อนๆดูข้อเขาก็สวยเนี่ยแซมเลบให้ดูทรงเต็มๆของเขานะดูนะเนี่ยถึงจะเป็นรถรุ่นเก่านะขนาดนี้ก็โอ้ยเอาแล้วครับนะฮะไม่ต้องผ่อนด้วยนะครับคืนทุนง่ายด้วยครับคืนทุนไวฮะ
วิ่งงานได้เหมือนกันครับอาจจะกินน้ำมันมากกว่ารถรุ่นใหม่ๆนิดนึงแต่ก็โอ้โหเราต้องคิดว่ารถรุ่นเก่าอ่ะเนาะเราต้องทำใจเรื่องการกินน้ำมันใช่ไหมฮะแต่ถามว่าเขามีข้อดีไหมเขามีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องผ่อนนะฮะถึงเราจะผ่อนนะฮะเราก็ผ่อนน้อยเพราะว่าราคารถเนี่ยเขาจะถูกกว่ารถรุ่นใหม่อย่างเช่นคันเนี้ยนะผมตีราคาให้ถ้าสมมุติว่ารถคันเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยตีราคาให้เลยนะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดถ้าแต่งเติมไปเนี่ยนะครับตัวรถก็ประมาณอ่ะไม่เกิน100,000แต่งมาอีกประมาณเครื่องยนต์ประมาณ 50,000 ชุดเพลาลอยชุดคอกเข้าไปอ่ะตีไปอีก 70,000 รถคันเนี้ย 200,000 นิดๆเองอ่ะเพื่อนๆดูดิรถ 200,000 นิดๆหาเงินได้วิ่งงานได้นะใครที่บอกว่าเฮ้ยรถใหม่มันแพงรถใหม่ราคา 6-7 แสน 7-8 แสนอย่างเงี้ยคุณลองหันมามองรถในยุคเก่าก็ได้หรือว่ารถรุ่นเก่านิดนึงก็ได้แล้วคุณเอามาโมกันนิดนึงนะครับพอคุณมาปรับแต่งอยู่ในสภาพนี้แล้วเนี่ยนะคุณลองดูเลยว่าน่าขับไหมใช่ไหมแล้วมันก็ใช้งานได้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมถ้าใครชอบรถรุ่นเก่าๆนะก็ลองเข้ามาชมดูได้นะครับนะดูเป็นแนวได้เลยสายย่อครับสายย่อดนใจไหมเท่าและเสียงยังชัดเจนนะครับนะฮะเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยเนาะต้องนับเปิดดูภายในหน่อยได้ไหมได้ได้ครับแต่ดูดิว่าภายในเป็นยังไงบ้างเดิมๆพี่เดิมนะเดิมๆโอ้ดูไม่ค่อยมีอะไรมากไม่ค่อยได้ดูนี่ฮะสะอาดสะอ้านเห็นไหมครับเป็นรถรุ่นเก่าที่ยังสะอาดแล้วก็ยังเรียมอยู่เลยอ่ะดูแล้วกันนะฮะนี่ช่างต่อนี่ทำอะไรถ้อยเสียเหรอถ้อยเสียก็เดินอินเตอร์ครับอ๋อถ้อยเสียก็เดินอินเตอร์นะฮะนี่ครับช่างต่อเรานะครับว้าข้างในยังเลี่ยมอยู่เลยดูดิโอ้โหสุดยอดเลยฮะเป็นสภาพสวยมากอะดูดิเนี่ยถ้าปรับแต่งแล้วทำนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยลดสภาพแค่200,000กว่าบาทเนี่ยคุณลองคิดดูดิน่าใช้ขนาดไหนอะแจ๋วไหมเนี่ยดูสภาพเลยไม่ได้เก้เลยนะครับยังเรียมกิ๊บเลยนะครับเห็นไหมแจ๋วไหมใช้งานได้ดีด้วยโอ้โหถึงจะเก่าแต่ไม่ผ่อนสโลแกนผมนะครับใช่ๆนะครับถึงจะเก่าแต่ไม่ต้องผ่อนนะครับนะฮะเป็นรถรุ่นเก่าที่ยังเล้าใจอยู่เลยนะเราเลือกหานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้รถที่แบบไม่ต้องผ่อนแล้วเนี่ยนะฮะเราก็หาสภาพสวยๆนิดนึงนะครับแล้วเราก็เอามาใช้งานเนาะมาปรับแต่งกันนิดนึงเนี่ยใส่คอกเลดสวยๆเข้าไปเนี่ยนะเนี่ยคอกตัวนี้เขาก็สวยมากเห็นไหมคอกเสาเลดแซมเลดข้างหน้านี่เป็นเลดทั้งหมดเลยนะวิบวับหน้าดูปัดเงาเรียบร้อยเห็นไหมครับสวยมากเราทำให้สวยๆเนี่ยนะครับนะก็น่าขับน่าขี่แล้วก็ใช้งบน้อยใช้ทุนน้อยด้วยเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมีรถคอกเนี่ยนะครับนะก็ลองหันมามองรถรุ่นเก่าๆกันนิดนึงก็ได้นะครับเราอาจจะใช้งบไม่เยอะนะครับใช้งบไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าเราก็มีรถข้อขับเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ปูดปาดเหมือนรถรุ่นใหม่นะแต่ก็ต้องบอกว่าเขามีการที่ใช้ทุนน้อย200,000กว่าบาทเนี่ยเราก็มีรถข้อขับเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องทำใจนะครับทำใจเรื่องว่ารถรุ่นเก่าเนี่ยอาจจะกินน้ำมันกว่านิดนึงอาจจะกินน้ำมันมากกว่ารถรุ่นใหม่นิดนึงอาจจะเหยียบไม่ได้แรงเหมือนรถรุ่นเก่ารุ่นใหม่ฮะจะพอว่าไปได้ในระดับของเขาแหละนะครับเราต้องทำใจเรื่องนี้แต่ถ้าเรามาเซ็ตให้สวยๆทำให้บรรทุกได้เหมือนกันหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมีรถแล้วเอาไปปรับแต่งแล้วก็เอามาวิ่งงานของตัวเองเนี่ยรถรุ่นเก่าก็ตอบโจทย์นะครับเพราะเขาใช้ทุนน้อยมากเลยก็ใส่ได้เหมือนรถทั่วๆไป 4-5 ตันก็วิ่งได้ครับใส่ได้เหมือนกันขอให้เพลาลอยเราดีเสริมแหนบมาดีนะครับถ้าคัสซีไม่ไหวเราก็ดามคัสซีช่วยเนี่ยแค่นี้ง่ายๆเลยนะครับนะฮะเหล็กที่กระบะท้ายเอาไว้ทำอะไรเหล็กที่กระบะท้ายตัวเนี้ยนะครับเขาจะเอาไว้เวลาที่ใส่เพื่อเวลาที่สมมุติว่าเราเรียงของไปแล้วเนี่ยครับนะฮะเหล็กตัวเนี้ยจะมีหน้าที่กันของตกด้วยนะครับหนึ่งอย่างแล้วนะเขาจะใส่ตรงคอกนี้ไว้เห็นไหมครับเขาใส่เพื่อกันของที่เราเรียงไว้ในรถเนี่ยนะฮะกันของหงายหลังกันของตกหนึ่งอย่างแล้วนะ2ก็คือเขาสามารถช่วยยึดนะฮะยึดให้โครงสร้างของคอกเนี่ยนะครับคอกเขาใส่ยึดทั้ง2ข้างเห็นไหมพูดง่ายๆว่าเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยเขาจะสามารถช่วยยึดโครงได้
นะฮะยึดโครงสร้างของคอกนี่ไม่ให้มันแบะออก2ข้างได้คือเขาเรียกว่ากันฉีกนั่นแหละสามารถที่จะกันฉีกได้เนาะบางทีเราใส่ของเยอะๆเข้าเนี่ยเราไม่ได้ใส่เหล็กกันโครงตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะฮะหรือว่าเหล็กคาท้ายตัวนี้ลงไปเนี่ยมันจะทำให้กระบะเราฉีกได้คอกเราฉีกได้ตัวนี้ก็จะมีหน้าที่เอาไว้สำหรับกันของตกได้1อย่างกันคอกฉีกหรือกันกระบะฉีกได้อีก1อย่างนะครับนี่นะฮะยิ่งเก่ายิ่งคลาสสิกใช่ไหมแน่นอนสิครับนะฮะสุดยอดเลยสตาร์ด้าเราเห็นไหมรถรุ่นเก่าๆเราใจอยู่นะครับนะฮะใครอยากดูคลิปคันนี้ก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมเคยถ่ายคลิปไว้ให้ดูแบบละเอียดแล้วแต่วันนี้ก็ว่างๆก็เลยมาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบนึงเนาะน้องนัทเขาก็เปลี่ยนฝากระโปรงมาใหม่โอ้ยังใช้ได้อีกนานนะครับเพื่อนๆยังใช้ได้อีกนานมากนะฮะรถรุ่นเก่าๆเอามาปรับแต่งกันนิดหน่อยเพิ่มเติมไปเบ็ดเสร็จก็ 200,000 กว่าบาทก็เอาได้นะครับดูสวยไหมดูเห็นไหมครับแจ๋วไหมไม่ต้องอะไรมากนะครับนะเราก็ทำอย่างที่เราต้องการนะฮะอย่าทำสายย่อนะแล้วก็ทำทรงให้มันย่อนิดนึงหน้าเฉิดๆหน้าลอยๆกันนิดนึงใส่ของแล้วก็ล้อมุดซุ้มกันไปเลยอย่างเงี้ยแค่นี้ก็หาเงินได้แล้วโอเคมีใครมีคำถามอีกไหมครับวันนี้ก็มาไลฟ์สั้นๆนะฮะอัปเดตสำหรับ Stada คันนี้นะครับเขาก็เปลี่ยนฝากระโปรงมาใหม่ด้วยแล้วก็ทำได้สวยเลยนะครับตอนนั้นยังไม่มีฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงก็สวยมากครับนะฮะดูดิลวดลายเขาเยอะอยู่เหมือนกันเห็นไหมฮะถึงจะเป็นรุ่นเก่าแต่ก็ยังเร้าใจอยู่นะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนะสวยงามพระราม8เลยครับใส่ฟ้าเข้าไปหน่อยนึงแม่แต่ถ้าจะให้ดีก็ในอนาคตเราก็ต้องแจ้งเปลี่ยนด้วยนะครับนะแจ้งเปลี่ยนสีกันนิดนึงเป็น2สีนะครับถ้าไม่แจ้งเราก็จะโดนจับนะครับแต่ถ้าแจ้งด้วยก็ดีครับนะฮะแต่ถ้าไม่แจ้งก็หลบๆเอาหน่อยครับจอดๆเอาหน่อยครับนะฮะนี่น้องนัดเลือกที่จะแจ้งหรือว่าเลือกจะไม่แจ้งแจ้งครับใช่ป่ะแจ้งแจ้งครับไม่งั้นจอดไม่ไหวใช่ป่ะขี้เกียจมีปัญหาครับรวดในอนาคตเราก็ต้องแจ้งนะครับนะตอนนี้เราเปลี่ยนไปก่อนได้นะครับอาจจะยังไม่ได้แจ้งตอนนี้แต่เดี๋ยวในอนาคตนะฮะผมเชื่อว่าคนขับรถเนี่ยอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอยู่แล้วก็อธิบายให้ฟังนิดนึงนะบางคนอาจจะยังงงกับคำว่าต้องแจ้งคือรถเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นสีเดิมเขาเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่ได้ปรับแต่งสีอะไรมากมายไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์อะไรมากมายที่ว่าให้สีรถมันเพี้ยนไปจากเดิม 80% เนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องแจ้งก็ได้นะครับก็เป็นสีเดิมของเขาก็คือสีบอลเงินสีเทาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเราใส่ฝากระโปรงมาปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วฝากระโปรงเป็นอีกสีหนึ่งจากตัวรถก็คือกลายเป็นรถทูโทนหรือว่ารถ2สีอย่างเงี้ยนะครับถ้าทางที่ดีนะฮะฝากระโปรงมันก็แทบจะบอกว่า20หรือ 30% ของตัวรถแล้วนะครับคือการเปลี่ยนฝากระโปรงมาแล้วก็ต้องแจ้งนิดนึงแจ้งทําการเปลี่ยนสีหรือเค้าเรียกว่าแจ้งเพิ่มสีก็คือกลายเป็นรถ2สีไปแล้วนะครับมันก็จะดีนะฮะที่ตัวกระบะท้ายเลยครับพี่ไก่ไม่ใช่คอกใช่ไหมอ๋อตัวกระบะท้ายตัวนี้เขาเอาไว้กันอะไรนะน้องนัทเอาไว้กันอะไรนะที่ฝาท้ายเนี่ยตัวไหนพี่ตัวไหนตัวไหนตัวที่ฝาท้ายตัวนี้เหรอหรือตัวไหนตัวนี้ตัวนี้หรือเปล่าตัวไหนตัวนี้หรือตัวนี้นะฮะถ้าตัวนี้เนี่ยเขาไว้กันอะไรนะน้องนัทไว้กันอะไรนะเวลาถ้าวิ่งสับรถท่านพี่กันที่ว่าตอนเปิดโดนดั้มครับอ๋อถ้าว่าดั้มโดนกระบะไงก็บุบอันนี้ยังกันได้ครับอย่างน้อยก็ไม่โดนอ่ะอ๋อคือเวลาเราเปิดคือเวลาเราจะเทดั้มใช่ไหมใช่ครับเราไปที่เราจะเทดั้มนะฮะเวลาที่เขาทุกสับปะรดไปนะเขาก็ต้องเปิดออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปค้ำไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันโดนดั้มใช่ครับกระบะมันจะบุบค้ำรางค้ำอะไรพวกนี้อ๋อนี่ฮะบูทใช้ประมาณเท่าไหร่เอ่ยบูทมีคนถามสามสิบครับบูทสามสิบเนาะบูทใช้30นะครับประมาณนั้นนะฮะนี่แหละครับนะฮะก็ทุกชิ้นเขาปรับแต่งเพื่อการใช้งานนะครับปรับแต่งมาเพื่อการใช้งานเนาะตัวนี้เขาก็บอกว่าไว้สำหรับกันท้ายเวลาที่เราเปิดท้ายมาเนี่ยบางทีมันไปวางอยู่กับตัวดั้มบ้างวางไว้กับสิ่งของบ้างเพราะบางทีเขาบรรทุกสับปะรดไปเนี่ยนะครับเขาจะต้องเปิดท้ายด้วยนะครับแต่ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นเหล็กคาท้ายเพื่อจะทำมายึดนะยึดกับตัวนี้ยึดกับตัวขอกระบะแล้วก็ตัวนี้ก็คือทำให้แข็งแรงด้วยนะครับอาจจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฝาท้ายเราใส่เพิ่มความแข็งแรง อีกอย่างนึงก็นะฮะไหนๆก็เหล็กฉากเลดแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนน็อตเลดด้วยนะครับเพราะน็อตเลดเนี่ยมันจะอยู่ได้นานไม่ขึ้นสนิม
นะครับแล้วเวลาเราจะถอดออกถอดเข้าเนี่ยนะครับมันจะถอดง่ายถ้าเราไม่ใส่น็อตเลดนะครับนะฮะเวลาจะถอดออกทีเนี่ยโอ้เหนื่อยเลยนะครับเหนื่อยเนี่ยถ้าเราถอดออกถอดเข้านะน็อตเลดมันจะช่วยได้เยอะตัวนี้เป็นเลดด้วยก็ดีเพราะอยู่ในช่วงฝาท้ายเราเนี่ยนะครับรถที่บรรทุกของที่เป็นกดเป็นด่างเป็นอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นสนิมง่ายทำอู่รถที่ไหนครับอู่นี้เลยครับอู่ช่างกอกนะฮะพิกัดบอกเขาหน่อยแล้วพิกัดบอกเลยตรงนั้นสี่แยกวังมะเดือสี่แยกวังมะเดือครับอู่ช่างกอกนะฮะสี่แยกวังมะเดืออยู่ในเขตนิคมเนี่ยครับนี่ครับเสิร์ชหาก็ได้ครับอู่ช่างกอกเลยครับอู่นี้เลยครับนี่ต้องยกดัมโชว์แล้วยกดัมไม่ได้คันนี้คันนี้รถคอกไม่ใช่รถดัมเดี๋ยวเอาไว้ไปรีวิวรถดัมก่อนแล้วจะให้ยกดัมให้ดูนะฮะคันนี้เวลาใส่ของจริงๆอะดูนิ้วสอดไม่ได้นะครับนะเวลาใส่ของไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับนิ้วแย่ไม่ได้เลยเกือบติดแต่ไม่ติดนะครับก็มีการเว้าซุ้มนะเว้าโป่งช่วยนะครับรีดคือรีดให้โป่งขึ้นอีกนิดนึงให้ดูทรงกันนิดนึงนะครับแล้วภาพและเสียงยังชัดเจนไหมคอมเมนต์ด้วยนะเพราะว่าแบตไมค์มันจะหมดแล้วนะครับนะถ้าไม่ได้ยินก็คอมเมนต์มาด้วยนะจะได้ดึงปลั๊กมันออกนะครับเห็นไหมแล้วก็รีดช่วยนิดนึงนะครับรีดให้โป่งขอบมันจะลงมาอยู่ตรงนี้เลยขอบจะลงมาอยู่ตรงนี้สวยๆ เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใส่กระบองข้างกับบันไดแล้วเหรอถ้าเราดามกระบะข้างในดีนะครับเราดามกระบะข้างในดีแล้วดามกระบะด้านล่างดีแล้วนะครับเราไม่ต้องใส่กระบองค้ำหรือไม่ต้องใส่ขาบันไดค้ำก็ได้ครับกระบองข้างหรือขาบันไดค้ำเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถามว่าทำไมถึงไม่ใส่แล้วถามว่าทำไมบางคันเขายังใส่รถที่เขาไม่ใส่เนี่ยคือรถที่เขาดามกระบะมาดีแล้วดามล่างดามบนดามกระบะบานดีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใส่บันไดข้างหรือไม่ต้องใส่ขาค้ำด้านล่างหรือเขาเรียกว่าทุ่นข้างนั่นแหละแต่ถ้าใส่มันก็จะช่วยรับน้ำหนักได้ดีขึ้นก็คือทำให้กระบะเราเนี่ยไม่ฉีกง่ายไม่แตกง่ายหรือบางคันที่เขาไม่ได้ดามกระบะล่างบนมาเขาต้องใส่แต่ถามว่าใส่แล้วตำรวจจับไหมจับครับการันตีว่าจับเขาจับตัวนี้จับตัวบันไดข้างตัวนี้นะครับแต่หลายคนถามมาว่าเขาทำไมเขาถึงต้องจับตำรวจเขาให้เหตุผลว่าเป็นสิ่งที่ยื่นล้ำนะครับตัวนี้เขาจับนะแต่ตัวนี้เขาไม่จับนะครับทุ่นตัวเนี้ยไม่จับนะฮะคือทุ่นตัวล่างเนี่ยไม่จับนะครับถ้าเพื่อนๆหลายคนนะเคยได้เห็นนะรถคอกเนี่ยบางคันที่เขาจะใส่ขาค้ำเนี่ยตรงทุ่นบันไดตัวเนี้ยเขาจะใส่ขาค้ำลงมาเป็นบันไดค้ำนั่นแหละตัวเนี้ยเขาจับแต่ตัวที่เป็นทุ่นข้างตัวนี้ยาวตั้งแต่นี่ไปเนี่ยตามคัสซีไปเนี่ยไม่จับนะฮะถ้าใส่ตัวล่างแล้วไม่ใส่ตัวบนเขาไม่จับแต่ถ้าใส่ตัวบนและตัวล่างเมื่อไหร่โดนจับทันทีแต่ถามว่าเขาจับทำไมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนล้ำแต่ถ้าจะพูดถึงในเชิงลึกอะผมไม่ทราบหรอกครับนะฮะว่าไอ้นู่นมันถูกไอ้นี่มันผิดอะไรประมาณนี้เอาไปตามว่าตำรวจจับแล้วกันนะครับนะฮะก็พูดให้ฟังเนาะแต่ส่วนที่เขาไม่ใส่เพราะเขาดามกระบะมาแล้วนะครับดามกระบะมาเนี่ยล่างบนมาอย่างดีแล้วเนี่ยใส่ของแล้วเนี่ยกระบะก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงก็คือกระบะไม่โยกที่เขาใส่ขาค้ำที่ใส่บันไดข้างเพราะว่าเขาต้องการเพื่อจะให้ยึดนะครับก็คัสซีกับตัวช่วงกระบะเนี่ยให้มันยึดแน่นเพื่อจะไม่ให้กระบะมันแตกง่ายๆนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่คนใส่แต่ในปัจจุบันก็ยังมีคนใส่อยู่นะครับคนที่เขาใส่อยู่ก็คือเขาคิดว่าก็หลบๆเอาหน่อยจอดๆเอาหน่อยนะครับแล้วก็เลี่ยงๆเอาหน่อยก็ถึงจะโดนจับก็เลี่ยงๆเอาหน่อยจอดๆเอาหน่อยเพราะว่ารถมันจะต้องมีเพราะเขาไม่ได้ดามกระบะมาดีเนี่ยเขาก็จะจำเป็นที่จะต้องใส่อยู่แล้วนะครับบางคนไม่มีก็จับปรับใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับนะฮะคันนี้สุดยอดเลยครับพี่ไก่นะฮะจากกาญจนบุรีโอเคนะครับนะฮะวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะมาชมรถสตาร์ด้านะครับชมรถสตาร์ด้า1คันเป็นรถของน้องนัทนะครับนะฮะก็เพื่อนๆหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีนะครับนะฮะคันนี้เคยถ่ายคลิปวิ่งรถหนักให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันแล้วแล้วก็วันนี้ที่มาไลฟ์ให้ดูก็คือมาอัปเดตนิดนึงว่าน้องนัทก็เปลี่ยนฝากระโปรงมาใหม่นะฮะรอเลยเห็นไหมรอเลยเห็นไหมรถรุ่นเก่าๆเอามาแต่งกันนิดนึงเอามาโมนิดนึงเป็นไงหน้าขับไหมสวยไหมหน้าคอกสวยๆช่วงล่างย่อๆแน่นๆใส่ได้ 4-5 ตันเหมือนกันอย่างเงี้ยนะหน้าเชิดๆใส่ล้อ18สไตล์วัยรุ่นทรงนี้ก็ต้องบอกว่าใครๆหลายคนก็ชอบนะได้ไหม
ถึงจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยอาจจะพูดปาร์ตไม่ได้เหมือนรถรุ่นเก่าๆไม่ได้พูดปาร์ตไม่ได้เหมือนรถรุ่นใหม่ๆเขาแต่ก็มันก็ยังโอเคอ่ะนะใช้ทุนน้อยนะครับระดับแค่ 200,000 กว่าบาทก็โอเคแล้วถ้าเกิดเรามีรถอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยนะรถที่บ้านมีอยู่แล้วก็เอามาโมกันนิดนึงก็สามารถที่จะวิ่งงานได้เหมือนกันนะครับแต่เราต้องทำใจนะคำว่ารถรุ่นเก่ากับรถรุ่นใหม่ไม่เหมือนกันนะครับนะฮะถ้าเราอยากได้รถแรงๆอยากได้รถประหยัดประหยัดนะฮะก็ต้องใช้งบเยอะเหมือนกันถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ป้ายแดงก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้รถออกมามือหนึ่งถึงจะดาวน้อยแต่คุณใช้งบปรับแต่งเนี่ยนะครับก็เกือบระดับเป็นแสนเหมือนกันหรือว่าแสนกว่าบาทเหมือนกันราคาตัวรถไปอีก 600,000 อย่างน้อยๆรถเนี่ยที่จะซื้อเป็นรถรุ่นใหม่ก็ต้องเป็น 700,000 นะฮะหรือไม่ก็เกือบ 800,000แต่ถ้าเป็นรถที่ปรับแต่งสำเร็จออกจากศูนย์ไปด้วยแล้วเนี่ยนะครับในการปรับแต่งเขาก็เอาไปรวมกับค่างวดแล้วเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยด้วยนู่นนี่นั่นด้วยเนี่ยบางคัน 900,000 กว่าคุณลองคิดดูเลยถ้าคันนี้ 200,000 แล้วคุณไปซื้อคัน 900,000 น่ะ มันต่างกันไหมฮะมันต่างกัน4คันเลยนะสมมตินะนึกออกไหมฮะแต่ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับผมพูดถึงว่ารถรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็ใช้งานได้แต่เขาไม่ได้มีสมรรถนะการวิ่งเร็วการทำเวลาได้ดีหรือการที่จะรับน้ำหนักได้เยอะๆเหมือนรถรุ่นใหม่ๆนะครับหรือว่าจะพูดปาดหรือว่าการอัตราการกินน้ำมันเนี่ยการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยเขาอาจจะดีไม่เท่ากับรถรุ่นใหม่เขาก็สามารถที่จะทำให้ได้ประหยัดในขั้นตอนหนึ่งของเขาแหละนะครับแต่ก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับ10ล้อ3ช่าให้นะฮะโอเคเนาะเอาละฮะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับนะฮะถ้าไม่มีใครมีคำถามแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอรถข้อก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะเมื่อวานอยู่บางสะพานใช่ไหมคันนี้น่าจะใช่ครับนะเขาก็จะวิ่งอยู่แถวประจวบแล้วก็อยู่สุราษฎร์นะครับก็วิ่งสายใต้นี่แหละครับก็จะเจอน้องนัทเป็นประจำนะคันนี้นะฮะตอนนี้เป็นฝาบงดำฝาท้ายดำแล้วสตาร์ด้านะครับผมว่าน่าจะมีอยู่คันเดียวละมั้งอยู่แถวนี้คันเดียวครับน่าจะมีอยู่คันเดียวนะฮะน่าจะเป็นสีสันแบบนี้ก็จำไม่ยากครับนะฮะถ้าวิ่งเห็นสตาร์ด้าเนี่ยอัดแต่ใส่ได้เลยครับนะฮะคันนี้บีบแต่ทักทายได้เลยตอนนี้เปลี่ยนฝามาแล้วฝาหน้าดำฝาท้ายดำเนี่ยนะกระโปรงหน้าดำข้างหลังก็ดำนะฮะจำง่ายๆครับเป็นสตาร์ด้านะใส่ของได้จุกๆเหมือนกันผมเจอมาหลายครั้งแล้วเขาใส่สีตันกว่าสีตันกว่ามาตลอดนะครับสีตันหกก็มีเคยถ่ายคลิปเขาแล้วนะฮะเครื่องเดิมวางโบเข้าไปเปลี่ยนหัวฉีดเข้าไปแต่งปั๊มนิดนึงใส่อินเตอร์เข้าไปแจ๋ววิ่งได้แรงด้วยนะฮะเอ๊ะเฟืองท้ายใช้ของอะไรนะเฟืองเอลครับเฟืองเอฟเฟืองเอฟเฟืองสิบครับใช้เฟืองสิบเฟืองสิบเฟืองมันเท่าไหร่สิบเท่าไหร่14.1สิบสี่หนึ่งเนาะครับอ๋อเกียร์เดิมเกียร์เดิมครับอืมใช้เฟืองท้าย14.1นะเราเปลี่ยนเฟืองช่วยกันนิดนึงเนาะเพื่อให้รถมีกำลังนะวันนั้นผมเห็นแล้วรถ4ตันกว่าเนี่ยเขาถอยได้แบบสบายๆเลยแสดงว่าเขาทดลองมาดีนะครับถ้าเครื่องเราแรงน้อยนิดนึงหรือว่าเราปรับแต่งเครื่องแรงดีนิดนึงเราอยากให้แรงดีนิดนึงก็เราก็หาเฟืองท้ายช่วยนะครับลงเฟืองท้ายไปช่วยอีกนิดนึงเพื่อให้รถแรงดีขึ้นเอาละวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าลากันไปเพียงแค่นี้นะครับฝากสตาร์ด้าไว้ด้วยนะรถรุ่นเก่าๆแต่ว่ายังเล้าใจอยู่นะครับนะฮะใช้งบในการปรับแต่งก็ประมาณถ้ารวมกันแล้วก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับเครื่องยนต์คอกเผารอยยางโชคแหนบกว่าจะเป็นรถคอกได้ก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับถ้ารวมตัวรถไปด้วยตีราคาตัวรถไปด้วยแสนหนึ่งเนี่ยก็สองแสนนิดๆตีไปเลยนะฮะก็ถือว่าสองแสนนิดๆก็อยู่ในสภาพที่เพื่อนเห็นเนี่ยน่าขับนะครับน่าใช้โอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับคนที่ชอบดูรถรุ่นเก่าๆนะครับเจอรถคอกเมื่อไหร่ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันบ๊ายบายครับเพื่อนๆบ๊ายบายฮะรักมากจุ๊บๆบ๊ายบายครับ